โอ้โหเศรษฐีแสงจันทร์หรือว่าแสงจันทราสวยงามมากๆเลยฮะยามค่ำคืนฮะสลับคืนเดือนงายเนี่ยเรามาดูความสวยงามของแสงนวลๆที่ออกจากใบของเศรษฐีแสงจันทร์นะสวยงามจริงๆจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้ชมไม้ยามราตรีกับนาเล็กวันนี้พามาชมความสวยงามของใบของเศรษฐีแสงจันทร์นะหรือว่าแสงจันทรามันเป็นแสงนวลๆที่ออกจากใบของไม้ชนิดนี้ที่ดูแล้วมันสวยงามจริงๆฮะดูสีของเขาสีนวลๆ นะสะท้อนออกจากใบเนี่ยช่างสวยงามเหลือเกินนะคือถ้าเราดูยามค่ำคืนถ้าแสงของพระจันทร์นะมากระทบกับใบของเศรษฐีแสงจันทร์มันจะสะท้อนแล้วก็สีออกนวลๆสวยงามมากๆฮะนะเพราะนั้นใครมีไม้ชนิดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยฮะนี่แหละไม้ตระกูลเศรษฐีที่น่าเลี้ยงนะดูความสวยงามของใบของเขาตรงกลางจะออกเป็นสีขาวนวลๆออกโทนเหลืองๆนิดนึงนะขอบก็จะมีสีเขียวสวยๆเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้เดี๋ยวดูด้านหลังใบฮะด้านหลังใบออกเป็นสีเขียวนะแต่ด้านหน้าใบออกเป็นโทนสีขาวเลยนะสวยงามมากๆเลยดูมุมไหนก็สวยนะเนี่ยดูเขาแทงหยอดหลอดขึ้นมาใหม่นะเป็นยอดแบบนี้เห็นไหมขอบจะมีสีเขียวแบบนี้ตั้งแต่ยอดใหม่เลยนะหลอดใหม่เลยใครสนใจก็ลองหามาเลี้ยงดูฮะนะถ้าอยากจะสั่งนะเล็กก็พอหาให้ได้นะก็กำลังชำไว้อยู่อะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ชมไม้สวยๆของนาเล็กที่ชื่อว่าเศรษฐีแสงจันทร์หรือว่าแสงจันทราครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ